สวัสดีครับผมธัญรบตระกูลโชคดีนะครับกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชารวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อชาญนะครับหรือว่าหลวงปู่ชาญกันไปแล้วได้ทราบประวัติของท่านนะครับไปพอสังเขปวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับประวัติที่น่าสนใจของวัดบางบ่อแห่งนี้ครับและข้างๆผมครับท่านผู้ใหญ่วีระนะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1รวมถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านยังรับบทบาทหน้าที่เป็นไวยาวัชกรของวัดบางบ่ออีกด้วยครับสวัสดีครับคุณอาครับครับคุณนาครับวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่หน้ากุฏิของหลวงปู่เลยนะครับครับครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงประวัติที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้กันนะครับก่อนอื่นขอถามถึงคุณนาก่อนว่าเข้ามารับบทบาทเป็นหน้าที่ไวยาวัชกรที่วัดแห่งนี้นานหรือยังครับผมได้รับการแต่งตั้งจากท่านเจ้าอาวาสครับสมัยท่านเป็นพระครูพิจารณธรรมคุณอ๋อก่อนที่ท่านจะเป็นเจ้าอาวาสครับท่านก่อนที่จะท่านก่อนที่แต่งตั้งผมท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออ๋อครับเจ้าอาวาสด่วนและเป็นเจ้าคณะอำเภอครับผมบางบ่อครับก็แต่งตั้งผมเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2541ครับครับเป็นไวยาวัชกรมาครับหน้าที่หลักๆของคุณอาต้องทำอะไรดูแลอะไรบ้างหน้าที่หลักๆไวยาวัชกรก็ต้องทำตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายครับแต่ณขณะนี้ท่านก็มอบหมายผมดูแลที่ดินของวัดทั้งหมดอ๋อคือดูแลความเรียบร้อยที่ดินทั้งหมดเพราะว่าวัดบ่อนี่มีที่ธรณีสงฆ์ครับผมซึ่งแบ่งให้ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยครับมาเช่าอยู่กันอ๋อมาอยู่อาศัยกันหลังวัดนะครับครับผมคือก็มีหน้าที่ดูแลอยู่ครับอ๋อดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดจัดระเบียบว่างั้นเถอะถูกมั้ยฮะพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่วัดเนี่ยทั้งวัดทั้งหมดนี่ก็ตามประวัตินะประมาณ80กว่าไร่โอ้โหเยอะนะครับผมนะฮะ80กว่าไร่คือตอนนี้ถ้าเกิดแบ่งสัดส่วนเนี่ยคือพื้นที่ที่เกี่ยวกับสงฆ์เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างทางท่านเจ้าอาวาสท่านใจดีท่านก็แบ่งให้สร้างโรงเรียนครับท่านบางบ่อวิทยาคมก็เห็นนะครับผมอ๋อก็คือส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของวัดเหมือนกันแต่แบ่งให้ทางครับฐานประโยชน์ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับผมโครงสร้างกับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อครับเนี่ยก็3ส่วนนี้ก็ให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปนะฮะพื้นที่ที่เหลือก็เป็นในส่วนของวัดของวัดครับผมตอนนี้พื้นที่นี้เต็มหมดแล้วยังฮะยังมีพื้นที่โล่งๆเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะฮะก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอาละฮะมาที่ประวัติของวัดบางบ่อแห่งนี้ต้องย้อนกลับไปสักกี่ปีก่อนจะเป็นวัดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไงฮะวัดบางบ่อนี่นะครับก็ตามประวัติที่ผมทราบมาก็สร้างในปลายสมัยกรุงธนบุรีโอ้โหต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับก็ประมาณปี2324ครับผมเพราะว่ากรุงศรีอยุธยานี่มันสิ้นเมื่อปี2310ครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นภายครับกรุงธนบุรีต้นรัตนโกสินทร์นะครับตามประวัติที่ทราบครับช่วงนั้นนี่คือทางวัดแป๊ะเป็นสำนักสงฆ์ผมเข้าใจถูกไหมก็ตามที่ทราบมาก็เป็นวัดเลยนะอ๋อเป็นวัดเลยแล้ววัดนี้ก่อนจะไปเป็นชื่อวัดทางบ่อครับแรกเริ่มดีทีเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าวัดโบกหอระนีวลารามวัดโบกหอระนีนี่คือเป็นชื่อเก่าของวัดนะฮะวัดโบกหอระนีวลารามครับซึ่งเป็นชื่อเก่าแก่ของวัดทางบ่อใช่ไหมปัจจุบันนี้คนรู้เยอะไหมข้อมูลนี้ก็เริ่มหายไปแล้วไม่ค่อยรู้กันเลยครับเพราะผมก็พอรู้นะจากคนผู้คือรุ่นหลังมาเขาไม่ค่อยได้รู้กันแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าวัดโบกหอระนีวลารามอยู่ไหนเขาคงไม่รู้แล้วคงไม่รู้แล้วที่เขาตั้งชื่อวัดโบกหอระนีวลารามเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อตั้งอำเภอก็ชื่อว่าอำเภอบางบ่อครับแต่ทีนี้วัดเป็นชื่อวัดโบกหอระนีวลารามมันก็จะไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องกับอำเภอก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดบางบ่อเป็นวัดบางบ่อครับถ้าจะคือจะพูดว่าประมาณว่าเป็นวัดประจำอำเภอณขณะนั้นก็ได้อยู่เป็นวัดนะครับอ๋อนี่เอาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลต้นแรกเนี่ยวัดนี้ก็ชื่อเพราะนะครับวัดโบกหอระนีวลารามเนี่ยชื่อโอ้แต่พูดถึงก็เรียกยากอยู่เหมือนกันนะถ้ามาปัจจุบันนี้คือเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัดบางบ่อสั้นๆจำง่ายๆแล้ววัดบางบ่อนี่ก็เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมาถึง2สมัยครับผมเพราะว่าหลวงพ่อนี่ก็ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอมา
ครับจนว่าช่วงหลังนี้ทางอะไรเถระสมาคมก็มีกำหนดอายุครับผมเมื่ออายุ80ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งครับผมแต่ตอนนี้ท่านก็ยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางบ่อครับผมอ๋อครับคือถ้าเกิดเทียบตำแหน่งตามบริษัทห้าล้านก็เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับครับว่างั้นนะฮะครับผมนะฮะและในส่วนของวัดตอนนี้คือประวัติเนี่ยหลังจากเปลี่ยนชื่อไปวัดบางบ่อแล้วตอนนั้นคือทางวัดเป็นไงคือเจริญไม่สมัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้นไม่เจริญนะครับวัดนี่ก็อย่างศาลาก็เป็นศาลาไม้ครับกุฏิก็เป็นกุฏิไม้ก็ทำรุดทุดโทรมครับแล้วก็มาพัฒนากันมาเรื่อยๆจนเห็นทุกวันนี้ครับครับผมก็หลวงพ่อนี่ท่านจะก่อนเลยนะท่านอยู่วัดนิยมยะตาสมัยก่อนวัดนิยมยะตาก็เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอครับเป็นวัดใหญ่เป็นวัดใหญ่วัดเจ้าอำเภอครับผมแต่ช่วงนั้นก็ทีทางวัดทางบ่อนี่ทางท่านเจ้าอาวาสท่านได้ลาออกจากตำแหน่งครับผมทางเจ้าหน้าอำเภอบางบ่อก็ได้ส่งท่านเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นในสถานะพระครูวิจารณ์ธรรมคุณคให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางบ่อที่นี่ครับแล้วท่านมาอยู่ก็ได้สักปีหรืออะไรเนี่ยก็ได้ครับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเป็นครับหาอย่างท่านอย่างนะครับผมครับแล้วพอหลังจากที่หลวงพ่อชาญท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่เนี่ยคือถ้าจะพูดว่าตอนนั้นก็เป็นยุคที่การเกิดการพัฒนาของวัดอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับใช่ครับครับผมคือตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปไงบ้างฮะหลังจากที่หลวงพ่อชาญท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ก็ท่านก็พัฒนาในหลายๆด้านนะครับทั้งว่าตอนนั้นพระอุโบสถก็ท่านมาอยู่เนี่ยก็ยังไม่เสร็จท่านก็เพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยพระอุโบสถจะสร้างแต่ละหลังนี่มันยากมากเดี๋ยวคุณอาผมขอย้อนนี้คือย้อนกลับไปก่อนที่หลวงพ่อชาญท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่คือตอนนั้นสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แทบจะไม่มีเลยไหมแทบจะไม่มีครับคือแน่นอนกุฏินี่ไม่มีกุฏินี่ไม่มีกุฏินี่มาทีหลังมาทีหลังโบสถ์นะฮะโบสถ์มีไหมโบสถ์สาลงศาลาอะไรมีไหมโบสถ์มีแล้วศาลาก็เพิ่งจะก่อสร้างตอนหลวงพ่อได้มาอยู่ครับเพราะฉะนั้นคือหลักๆก็คือตอนนั้นคืออาจจะมีกุฏิสงฆ์เป็นเรือนไม้เก่าๆถูกไหมแล้วก็มีโบสถ์อยู่ครับครับผมซึ่งโบสถ์ตอนนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จด้วยว่าโบสถ์วัดบางบ่อนี่นะครับตอนนั้นมันจะต่ำกว่านี่อันนี้เพิ่งจะบูรณะขึ้นมานะอ๋อแต่ว่ารูปทรงแบบสถาปัตยกรรมคือเหมือนเดิมเพียงแต่ดีดขึ้นมาเพราะก่อนนั้นเนี่ยเมื่อสักปี57เนี่ยครับโบสถ์จะต่ำมากคือโบสถ์ก็คือต่ำลงกว่านี้ปัจจุบันนี้อันนี้คือยกขึ้นมาแล้วครับพอยกขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลก็รอดใต้โบสถ์รอดพระอุโบสถครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของที่นี่เวลานักท่องเที่ยวมารอดโบสถ์กันนะครับอ่ะก็คือท่านมาท่านก็มาพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดนะครับผมที่เห็นเป็นแบบโดดเด่นเลยคืออะไรฮะที่ในยุคหลวงพ่อชาญเนี่ยก็ในหน้าก็เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลาเป็นครับบำเพ็ญกุศลศาลาต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นทำไว้หลายอย่างอ๋อนะฮะก็ถือได้ว่าวัดก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคหลวงพ่อชาญนะฮะทำไมแต่ที่เจริญมากเพราะว่าหลวงพ่อชาญเนี่ยท่านมีบุญผมกำลังจะถามเลยคือท่านมีดีเลยเพราะว่าท่านได้ครับผมอะไรรองเจ้าอาวาสที่มีความสามารถครับผมคือว่าจะช่วยท่านแต่รองเจ้าอาวาสองค์นั้นก็มรณภาพไปแล้วครับผมครับหลายปีเรียงฮะก็มรณภาพไปเมื่อวันที่18มีนา2557ครับอายุท่านไล่เรียกกับหลวงพ่อไหมหรือว่าห่างกันโอ้นั่นมรณภาพอายุเท่าไหร่ไม่หมายว่าถ้าปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะอายุใกล้เคียงหลวงไม่ไกลเลยเพราะว่าท่านอายุประมาณ78เองอ๋อครับก็คืออ่อนกว่าหลวงพ่อชาหลายสิบปีอยู่นะฮะครับเป็นมือฝาท่านที่ช่วยให้วัดดูดีขึ้นครับผมเป็นกำลังสำคัญของหลวงพ่อครับแต่เมื่อสิ้นทางรองเจ้าวัดหลวงพ่อได้ก็บรรยายุทธ์ให้กว่าทำไหมครับผมตอนนี้ก็ดูดีไหมแม้ซุ้มประตูเข้ามาวัดก็สวยงามจังงามปืนก็ครับปูแอดฟันสวยงามก็มีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยท่านก็เป็นห่วงท่านก็ถามอยู่เรื่อยว่าเป็นยังไงอะไรในผมในฐานะวัยยาวกว่าผมมีอะไรผมก็รายงานท่านประจำครับผมก็แสดงว่าคุณอาก็ใกล้ชิดท่านพอสมควรครับมีเรื่องไหนไหมที่ท่านเป็นกังวลแล้วท่านมักจะแบบพูดอยู่บ่อยๆมีไหมที่ท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องในส่วนใหญ่ตอนนี้ท่านก็ห่วงอยู่เรื่องเนี่ยว่าคำแพงด้านหลังยังไม่เสร็จเนี่ยท่านก็กังวลเนี่ยทุกเรื่องมันมีกังวลอยู่เรื่องนี้เพราะท่านจะเห็นประจำคือเพราะตอนนี้ภายในวัดเรียบร้อยดีแล้วก็เหลือแค่ทำรูปบำรุงไม่ให้เก่าไปตามสภาพแต่ตอนนี้มีรั้วยังไม่เสร็จนั่นนะที่ยังท่านยังกังวลแต่ว่าทั้งคณะกรรมการหรือทางศิษยานุศิษย์ก็จะช่วยดำเนินการในเจ็ดปีเร็วๆนี้คุณผู้ชมดูรายการอยู่ก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งมาทำบุญก็ได้สร้างรั้วนะฮะครับผมคือผมเคยได้ยินนะเขาบอกอานิสงส์ในการสร้างรั้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราแบบอยู่ในกรอบมีความสุขนะฮะ
ประมาณนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะก็กำลังดำเนินการไปเรื่อยๆครับผมก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับเนี่ยก็หลวงพ่อนั่งกังวลอยู่อีกเรื่องกังวลอยู่นะฮะเรื่องนี้ครับผมมาที่ประวัติของวัดกันต่อนะคือหลังจากที่ท่านมาแบบเกี่ยวกับการทำนุบำรุงเกี่ยวกับเท้าไว้วัตถุต่างๆเนี่ยสิ่งเราต่างเราเนี่ยต้องมีต้องใช้ปัจจัยถูกไหมครับครับแล้วท่านเอาปัจจัยจากไหนยังไงคือออกวัตถุมงคลหรือว่ายังไงก็ออกวัตถุมงคลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็มีผู้มีจิตธารับเป็นเจ้าภาพนะบางทีว่าตรงนี้ใช้เงินเท่าไหร่ก็มาเป็นเจ้าภาพครับผมเนี่ยก็จะได้ส่วนนี้ที่ว่าเป็นหลักครับผมและอย่างกฐินผ้าป่าอันนี้ก็เข้ากันมาเสริมครับแต่ส่วนนี้จะมีได้คือพระสงฆ์เนี่ยต้องมีบารมีนะครับถึงจะมีลูกศิษย์ที่จะมาช่วยกันสร้างอะไรนะหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ทุกอย่างขออะไรให้หมดครับดีมากครับผมแม้บางครั้งเนี่ยโจรมาลักของหยิบไม่ได้ท่านก็เคลียร์ให้จริงเหรอฮะจริงเลยเรื่องฐานุดาเอาไปครับเอาไปมึงอยากได้เอาไปเอาไปครับผมโอ้นี่ท่านเมตตามากไม่เคยดุใครครับผมครับเมตตาดีมากหลวงพ่อชาเนี่ยครับแต่งั้นท่านจะอยู่เนี่ย102ปีก็3เดือนแล้วครับท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับครับผมเนี่ยแต่ผมนิมนต์ไปแล้วนะครับหลวงพ่อยังไงก็ต้องอยู่107ปีครับผมแล้วท่านก็รับนิมนต์ผมไปแล้วเล่าๆหน่อยตอนไปนิมนต์นี่คือยังไงคือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์หลายปีที่พูดเนี่ยหลายปียังฮะก็ประมาณ3ปีแล้วครับหลวงพ่อนางดีผมก็กราบเลยครับหลวงพ่อครับยังไงผมนิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่107ปีนะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมคุณนาถึงอยากให้หลวงพ่ออยู่ถึง107ปีเพราะว่ามันมีประวัติผมเคยดูเรื่องพระเกจิเนี่ยบังเอิญถ้านิมนต์เนี่ยท่านจะอยู่ต่อได้แต่ต้องรับนิมนต์นี่ผมนิมนต์ท่านแล้วท่านก็รับนิมนต์ผมไปแล้วนิมนต์คือเหมือนขอท่านอ่ะขอให้ท่านอยู่ครับผมแล้วเดี๋ยวนี้ดูสุขภาพแต่ละปีเนี่ยไม่ได้ถดถอยไปเลยเนี่ย102ปีหาเจออย่างเงี้ยครับแต่ผมนิมนต์ท่านไว้แล้วอ๋อแล้วตอนนิมนต์ท่านพูดว่าไงท่านก็รับนิมนต์ผมไว้แล้วท่านไม่พูดอะไรแล้วเอ้ยมาขอนี้อย่างนี้อะไรท่านพูดไหมไม่เลยแต่ผมบอกกันเดี๋ยวถ้าหลวงพ่ออยู่รอด7ปีเนี่ยผมจะต้องออกเหรียญนะครับผมฉลองนะครับผมท่านก็108ปีไม่ใช่107 108ปี108ปีผมจะขอให้ท่านด้วยท่านบอกว่าไงตอนที่ท่านรับปากรับนิมนต์ท่านพูดว่าไงท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็รับนิมนต์ผมบอกหลวงพ่อรับนิมนต์ผมแล้วท่านหนีผมไปท่านพูดว่าไงรับอยู่ก็อยู่เงี้ยเหรอรู้ไงท่านยังไงรับ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 สุขภาพก็ดีมากเลยใช่ใช่ท่านยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าช่วงที่ท่านก็รับญาติโยมอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมด้านหลังครับผมเพราะว่าก่อนที่จะสร้างกุฏิเนี่ยท่านจะอยู่นู่นครับผมอ๋อหนึ่งกุฏิชั่วคราวได้ก่อนจะมีกุฏิหลังนี้ตอนนั้นที่นี้เป็นยังไงตอนนั้นที่ตรงนี้ท่านก็อยู่กุฏิเก่าอยู่นะเป็นไม้เก่าๆนะครึ่งครึ่งมีไม้ปนกระปูเนี่ยก็มีเนี่ยปวกก็กินเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเลยสร้างใหม่ครับแล้วท่านก็ไปอยู่ชั่วคราวที่โรงเรียนระหว่างที่ก่อสร้างตรงนี้ไปอยู่ที่โรงเรียนนักธรรมตรงข้ามฝั่งตรงข้ามครับผมแล้วเนี่ยวันที่ย้ายมาอยู่กุฏิใหม่ผมก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะนั่งรถเข็นหรือจะเดินมาท่านบอกเดินครับผมเนี่ยท่านก็เดินมาสบายแล้วเนี่ยท่านก็เดินต้องมีคนพยุงต้องพยุงท่านหน่อยประคองหน่อยนะท่านครับผมแต่ท่านก็ยังเดินได้สะดวกสบายสะดวกสบายครับท่านปัจจุบันนี้ท่านมีแบบโรคประจำตัวไหมที่ต้องไปหาหมอไปตรวจเช็คทุกเดือนนี้มีไหมท่านก็หลักๆก็เป็นโรคชราทั่วๆไปแต่ตอนนี้ก็ดีนะมันจะมีหมอเนี่ยมาดูแลครับผมจะมาฉีดยาให้ท่านอาทิตย์ละ2ครั้งมาที่นี่เลยฉีดยาก็ว่าคนอายุมากเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันจะสร้างเองไม่ได้ครับผมมันจะต้องมียาต้องมีตัวช่วยเนี่ยก็จะมีหมอทางคุณหมอก็มาถึงที่นี่เลยมาที่นี่เลยเป็นหมอใจดีเพราะหมอนี่ก็เป็นหมอที่ก่อนนั้นก็เป็นสาธารณสุขอำเภอครับตอนนี้เขาเกษียณอายุแล้วก็มีเวลามาดูแลหลวงพ่อจะมาฉีดยาวันจันทร์กับวันครับผมวันจันทร์วันพฤหัสดีฮะหลวงพ่อท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปครับนะครับผมนะแล้วตอนนี้กุฏินี้สร้างเสร็จกี่ปีแล้วกุฏินี้หลวงพ่อขึ้นกุฏินี้เมื่อวันที่4พฤศจิกาครับ2558ครับผมนะก็เมื่อปีที่แล้วเองครับผมปีนี้ปีที่2แล้วครับผมแล้วท่านเป็นไงท่านโอเคท่านชอบไหมชอบครับผมฮะท่านก็คือไม่ต้องขึ้นบันไดนะชั้นเดียวครับผมดูแลสุขภาพท่านนะท่านก็ยังรับกินนิมนต์สะดวกสบายนะสบายครับครับผมคุณผู้ชมเข้ามาในวัดเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยมาเห็นเลยแล้วท่านเมตตามากนะเมตตาคือไม่เลือกคือมาได้เลยใครก็ได้ขี่ช้างใครก็ได้เข้าถึงหมดทุกคนครับผมนะฮะก็ถือได้ว่าท่านมีความเมตตามากคุณนะย้ำอีกครั้งนึงคือในวัดมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างที่คุณผู้ชมมาแล้วจะต้องมาแวะนอกเหนือแน่นอนมาถึงก็คือต้องมากราบท่านที่ช่วงนี้นะครับผมสถานที่กลางคืนหลวงพ่ออะไรนะฮะหลวงพ่อไงครับผมเพราะว่ามีแล้วหลวงพ่อครับผมอายุรอ2ปีให้วิ่งมาวันนี้ก็หาไม่เจอหรอกใช่ไม่มีมีวัดบางบ่อแล้วเนี่ยมีเนี่ยที่ว่า
มาถึงข้าราชการท่านก่อนได้อะไรได้ครับผมก็สองปีก็ประชาชนที่มาก็จะมานี่ก่อนครับเมื่อมานี่ก่อนก็โดยมากก็จะไปไหว้พระด้านนั้นก็ไปไหว้พระถึงมีอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระเป็นรูปเหมือนใช่ไหมรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสครับผมมีแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆมีร้อยพุทธบาทจำลองเนี่ยก็รวมไว้ด้านนู้นด้านนู้นสมัยก่อนนั้นก็จะอยู่หน้ากติท่านรองเจ้าอาวาสครับเป็นของเก่าที่หายากครับแล้วก็ยังมีอะไรสมัยก่อนวัดนี้ก็เกิดไฟไหม้กุฏิก็มีอันนี้ถือเป็นประวัติสำคัญนะฮะทำไมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกี่ปีแล้วก็หลายปีนะผมก็จำไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นไงเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเกิดเหตุการณ์อะไรฮะไฟไหม้กุฏิเนื่องจากสาเหตุอะไรฮะไฟฟ้ารัดวงจรหรือไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับลูกก็คือไฟไหม้ไฟไหม้กุฏิวัดแล้วก็มีพระทำรูปเสียหายก็หลวงพ่อท่านก็ไปบูรณะมาเนี่ยก็ชื่อว่าพระมาลัยที่อยู่ในกุฏิหลวงพ่อปัจจุบันคือพระองค์นั้นก็ไม่ได้เสียหายมากคือเสียหายประมาณนึงแล้วก็บูรณะเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเดี๋ยวมีให้ดูกันนะคุณผู้ชมนะครับก็ยังมีอีกองค์นึงเนี่ยพระองค์นี้ก็อยู่ในพระอุโบสถเก่าครับผมพระอุโบสถเก่าจะเป็นไม้ครับผมพอทำรูปบำรุงก็ไปค้นเจอไม่ใช่ก็เป็นพระประธานแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เอามาตั้งเพราะว่าเอาตั้งเดี๋ยวกลัวคนจะย้ายไปแต่โดยไม่บอกเราเนี่ยเลยอยู่ที่กติท่านผู้ช่วยเจ้าว่าครับผมท่านดูแลองค์นี้เก่ามากอายุเป็นร้อยปีโอ้โหหลายร้อยปีเดี๋ยวเป็นดีเดี๋ยวมีให้ดูร้อยปีก็มีให้ดูนะเอาละครับวันนี้นะขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยครับที่มาแนะนำประวัติของวัดบางบ่อนะครับให้คุณผู้ชมได้เอาความรู้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของสถานที่ต่างๆภายในวัดบางบ่อแห่งนี้พักสักครู่เดียวครับ